สวัสดีครับเนื้อหาในหนนี้นะครับเราจะมาลองดูคำสั่งการเลื่อนตำแหน่งเซลล์นะครับด้วย Excel นะครับจะมีแผ่นงานที่พื้นที่ใหญ่มากนะครับจำนวนแถวก็หลายแถวเลยนะครับคอลัมน์ก็หลายคอลัมน์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ข้อมูลจริงนะครับหลายๆครั้งเราก็ต้องพิมพ์ปริมาณมากนะครับบางครั้งก็มีเกินหลักร้อยหรือครับหรือว่าหลักพันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาเลื่อนตำแหน่งเซลล์โดยใช้ปุ่ม scroll bar นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือด้านล่างนะครับก็คงจะไม่ค่อยสะดวกนะครับวิธีการเลื่อนตำแหน่งโดยใช้คีย์ลัดหรือการใช้คำสั่งพิเศษนะครับจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ A1 นะครับคำสั่งแรกที่ผมอยากจะแนะนำให้ลองใช้ดูคือ Control พร้อมด้วยลูกศรตามทิศทางนะครับเช่นตอนนี้เราอยากจะตรวจสอบว่าคอลัมน์สุดท้ายของชุดข้อมูลนี้คือคอลัมน์ใดนะครับเราก็กด Control ลูกศรขวานะครับต้องการจะดูข้อมูลแถวสุดท้ายนะครับ Control ลูกศรลงนะครับจะสังเกตว่าวิ่งมาที่แถว115เลยนะครับกลับไปที่เซลล์เริ่มต้นนะครับคือ A1 ก็คือ Control Home ฮะ3ปุ่มเนี้ยครับคือ3คีย์ลัดเนี้ยเป็นอะไรที่เราใช้บ่อยมากนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือใช้ Name Box นะครับใช้ Name Box นะฮะซึ่งตอนนี้จะขึ้นคำว่า A1 นะครับต้องการไปที่ตำแหน่งใดๆก็เอาเมาส์คลิกใน Name Box ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวตำแหน่งเซลล์ลงไปนะครับเช่น F นะครับ100นะครับ Enterนะครับก็จะวิ่งไปที่เซลล์ F100 เราออโต้นะครับคอนโทรลโฮมอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมนะครับกลับไปที่ A1 ทุกครั้งนะครับฮะอีกคำสั่งหนึ่งคือฟังก์ชัน F5 อันนี้ผมก็ใช้บ่อยนะครับคล้ายๆกับเนมบ็อกซ์นะครับก็คือเป็นเปิดหน้าจอโกทูขึ้นมานะครับแล้วเราก็ระบุตำแหน่งเซลล์ลงไปนะครับเช่น E20 นะครับก็จะมาที่ E20 นะฮะในกรณีที่เราอยู่ที่คอลัมน์ใดๆของแถวนั้นๆ นะครับถ้าเรากดปุ่มโฮมนะครับจะวิ่งไปที่ต้นคอลัมน์นะครับคือวิ่งไปที่คอลัมน์ A นะครับN ก็คือจะเป็นคำสั่งสุดท้ายนะครับ Control N นะครับตัวทีครับ Control N จะวิ่งไปที่ตัวสุดท้ายนะครับ Control Home กลับมาที่ตำแหน่งแรกนะครับฮะ Control N อีกรอบนึงนะครับ Control Home Control ลูกศรขวา Control ลูกศรลงนะครับฮะ Control Home F5นะครับแล้วก็ name box นะครับลองทดลองแล้วก็ฝึกให้ชำนาญดูนะครับเผื่อเราจะได้ควบคุมแผนงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับ